สวัสดีครับมาพบกับ Monday Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่องของ ChatGPT นะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดกันถึงเรื่องของประวัติของมันว่าเกิดมาได้ยังไงอะไรที่ทำให้มันได้รับความนิยมเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์ของมันว่ามันมีประโยชน์อะไรในการทำงานแล้วคนทำงานอย่างเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรในยุคที่ ChatGPT หรือว่าAI นั้นกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า AI อย่าง ChatGPT สามารถทำงานได้หลากหลายประเภทแล้วก็หลากหลายระดับด้วยไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลการตอบอีเมลการเขียนจดหมายการร่างสัญญาการตรวจไวยากรณ์ตรวจคำผิดต่างๆเขียนโปรแกรมทัวร์การแต่งเพลงการเขียนโคดดิ้งไปจนถึงเรื่องของการศึกษานะครับที่ล่าสุดมีข่าวว่า ChatGPT สามารถที่จะทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นในระดับ MBA หรือว่าโรงเรียนแพทย์ได้คะแนนดีกว่านักศึกษาทั่วไปด้วยซ้ำนะครับ I just copy for my like homework I'll paste it and within seconds it literally shows you how to do it says how to do the math and at the end the answer is B and then you can go to the exam you go to B on number 5 question 5 Bอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่เป็นพื้นฐานเพราะว่า ChatGPT นั้นมีข้อมูลคลังข้อมูลที่ใหญ่มากๆแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างที่หลายๆคนเข้าใจเหมือนกับมนุษย์พูดจริงๆเลยอันนี้เป็นความสามารถหลักอันนึงนะครับที่ ChatGPT สามารถทำได้แล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้มันประสบความสำเร็จในวงการของ AI ด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับAI เจ้าอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าไม่สามารถสู้ได้หลักๆนะครับประเด็นหนึ่งที่สู้ไม่ได้ก็คือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองอย่าง AI ของ Air Asia เนี่ยจะพบว่าไม่ค่อยได้รับความพอใจจากผู้บริโภคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสื่อสารกันแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับถามอย่างบางทีอาจจะตอบอีกอย่างนึงหรือว่าถามไปเรื่องนึงก็ตอบซ้ำๆในคำตอบเดิมๆเหมือนกับเขาไม่เข้าใจเรานะครับหรือแม้กระทั่งอย่าง Siri ของ Apple เองนะครับที่ลักษณะของการสื่อสารจะเหมือนกับการที่เราแค่ถามหรือออกคำสั่งมันเท่านั้นเองไม่ได้พูดคุยกันอย่างลื่นไหลหรือว่าเหมือนกับมนุษย์จริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับAI อย่าง ChatGPTแล้วนะครับมันมีความสามารถพิเศษอย่างที่ developer หรือว่าโปรแกรมเมอร์เขาเรียกกันนะครับว่าเป็นการใช้แบบ natural language นะครับหรือว่าใช้ภาษาแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักๆเลยหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดของ ChatGPT เลยครับเพราะว่าตราบใดก็ตามที่เราให้ข้อมูลมันไปแล้วมันสามารถที่จะตอบกลับมาให้เราเข้าใจได้ด้วยนี่แหละครับที่จะทำให้มันสามารถที่จะถูกใช้งานไปได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่า AI ไม่เข้าใจที่เราพูดหรือว่าตอบกลับมาโดยที่มนุษย์ไม่เข้าใจมันอย่างเช่น Bard ของ Google นะครับ Google เองเป็นบริษัท Search Engine นะครับที่ถูกใช้งานมาแล้ว20กว่าปีคลังข้อมูลเขาย่อมจะใหญ่กว่า ChatGPT มากๆเลยแต่ว่าพอเขาสร้าง Bard ขึ้นมานะครับเขาเอาข้อมูลที่มีอยู่ในคลังนั้นเยอะมากแต่มันไม่สามารถที่จะถูกนำออกมาใช้ได้อย่างลื่นไหลหรือว่าเป็นธรรมชาติอย่างที่ทราบข่าวกันนะครับว่า Bard เองเนี่ยให้ข้อมูลที่ผิดแล้วก็ทำให้หุ้นของ Google นั้นตกกันอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะรับข้อมูลมาได้อย่างถูกต้องแล้วก็สื่อสารออกไปให้กับคนที่ออกคำสั่งได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเรื่องของฐานข้อมูลเนี่ย Google น่าจะชนะใสเลยทีเดียวแต่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสื่อสารกันอย่างรู้เรื่องนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เป็นข้อด้อยของ Bardในค่าย Google นั่นเองทีนี้เรามาดูเรื่องของ ChatGPT นะครับว่าจุดแข็งที่มันทำให้สื่อสารได้รู้เรื่องมากกว่านะครับจะเป็นพิษเป็นภัยกับคนทำงานอย่างเราหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่สามารถสื่อสารได้กับเพื่อนร่วมงานสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจกับหัวหน้าทีมหัวหน้าหรือลูกน้องตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ได้ถูกต้องอย่างที่หัวหน้าหรือว่าบริษัทต้องการตรงนี้แหละครับที่จะทำให้ถูกแทนที่ด้วย AI อย่างง่ายดายเลยถ้าสมมติว่าหัวหน้าสั่งแล้วคุณไม่สามารถที่จะเขียนรายงานทำตัวเลขร่างจดหมายตอบอีเมลลูกค้า
หรือว่าทำงานในลักษณะที่เป็นงานพื้นๆที่คุณควรจะต้องทำได้แต่คุณทำไม่ได้เนี่ยถามว่าแล้วบริษัทจะจ้างคุณมาทำอะไรเขาก็ใช้ ChatGPT ในการทำงานแทนคุณซะก็หมดเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ถ้าคุณมีความรู้คุณมีศักยภาพแต่คุณไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าหรือลูกน้องได้เท่าที่ควรเขาไม่จำเป็นต้องสื่อสารกับคุณอีกต่อไปเขาก็สื่อสารกับ ChatGPT จะง่ายกว่าแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะตกงานครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์แค่นี้ครับพยายามที่จะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้อย่างมีประสิทธิภาพพูดคุยกันให้รู้เรื่องแค่นี้คุณก็จะมีงานทำต่อเนื่องไปยาวๆแล้วครับ